มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าโทนแมวตะเคียนให้รางวัลค่ะจากกรณีเมื่อวันที่27เมษายน64ที่บริเวณวัดใหม่โคกมะรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพบชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวแฟนคลับต่างจับจ้องไปที่รถเก๋งป้ายแดงทะเบียนรถสศาลา0627กรุงเทพมหานครนะคะหลังเจ้าโทนแมวเซเลบนะคะเดินไปนอนเล่นอยู่บริเวณหน้าป้ายทะเบียนรถยนต์เก่งป้ายแดงที่เจ้าของเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระที่วัดใหม่โคกมารุมค่ะล่าสุดนะคะหลังผลประกาศรางวัลประจำวันที่2พฤษภาคมก็ทำเอาแฟนๆเฮลั่นนะคะโดยเลขที่ออกก็คือ501272ซึ่งมีเลขที่ตรงกับป้ายแดง2ตัวก็คือเลขท้ายที่ผ่านมานะคะเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนเดินไปอยู่บริเวณป้ายรถยนต์คันใหม่และคันไหนไม่เคยพลาดเลยค่ะหลายคนจะนำหมายเลขทะเบียนรถไปลุ้นรางวัลสมดังใจปรารถนากันเป็นประจำแล้วจะนำอาหารขนมแมวแล้วก็ปลาทูมามอบให้อย่างต่อเนื่องนะคะแฟนคลับบางรายยังได้อุดหนุนกระเป๋าผ้าที่มีรูปเจ้าโทนที่ทางวัดจัดทำขึ้นมาเป็นของที่ระลึกค่ะเพื่อช่วยเป็นค่าอาหารแล้วก็ค่ายาเจ้าโทนทำให้เจ้าโทนกลายเป็นแมวเซเลบนะคะที่มีแฟนคลับติดจำนวนมากเลยค่ะทั้งนี้นะคะครั้งนี้เองเจ้าโทนได้ไปนอนเล่นอยู่บริเวณที่หน้ารถยนต์ป้ายแดงชาวบ้านแฟนคลับไม่พลาดค่ะนำป้ายทะเบียนไปลุ้นรางวัลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ